สวัสดีค่ะวันนี้เก็บสมอมาเยอะเลยนะคะพอดีเก็บมาจากทุ่งนานะคะสมอนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวอมฝาดนะคะเวลารับประทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกหวานในปากนะคะแล้วก็มีสรรพคุณช่วยเจริญอาหารด้วยนะคะมันจะช่วยละลายสิมหะคบเสิมหะแก้เจ็บคอนะคะแล้วก็ทําให้ชุ่มคอแก้ไอค่ะวันนี้ก็เลยจะพาทํายากแก้ไอนะคะแล้วก็ ต่อไปก็จะทําเป็นแช่อิ่มแล้วก็ดองน้าผึ้งนะคะวันนี้จะเริ่มทาํายาแก้ไอก่อนคะ่ะมาดูค่ะอันดับแรกนะคะเราก็สมองมาแช่ด้วยน้ําเกลือด้วยเกลือนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะแช่ไว้ประมาณห้านาทีสิบนาทีก่อนนะคะให้พวกฝุ่นพวกอะไรที่มันติดเกาะตรงผิวสมองมันออกง่ายๆนะคะเดี๋ยวแช่ไว้แล้วจะมาล้างนะคะ ครบสิบนาทีแล้วเราก็ขัดนะคะมันจะได้ออกง่ายค่ะเราแช่น้ําเกลือไว้ก่อนเราจะขัดทีละลูกเลยนะคะเห็นไหมคะคราบสีดำนี่นะคะเราขัดเกลี้ยงเลยค่ะ่ะเพราะคราบติดแน่นฝังลึกมากนะคะขนาดมือเรายังดําเลยค่ะขัดเสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยน้ําสะอาดสักสองสาครั้งแล้วก็เอามาผึ่งให้สะเด็ดน้ําค่ะพอสะเด็ดน้ําแล้วเราก็เอามา ป่าผาเอาเม็ดออกนะคะทําเป็นกลีบๆนะเพราะว่าเวลาเราทําเป็นยากแก้ไอแล้วเราจะไม่เอาเม็ดมันเข้าไปด้วยค่ะถ้ากลัวมือดําก็ใส่ถุงม,มือทําก็ได้ค่ะเอาเวลาจัดการก่อนนะคะทีนี้เราจะมากรอกใส่ขวดนะคะทําเป็นยากแก้ไอนะคะเราแบ่งขวดเป็น3ามส่วนเหลือไว้ส่วนข้างบนส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราเทน้ําพึ่งใส่นะคะมันจะเกิดยึดตามธรรมชาติแล้วทีนี้มันจะเกิด ยิ้งกินน้ําตาลแนละ้วมันจะเกิดแรงดันขึ้นนะคะเวลาปิดฝามันจะมีโอกาสขวดแตกได้นะคะทีนี้เราจะเทน้าผึ้งใส่นะคะให้ท่วมนะคะให้ท่วมสมองของเรานะคะเราจะดูว่าเวลาเทใส่แล้วมันจะให้ลงถึงข้างล่างนะคะเพราะว่าถ้าเทไม่ท่วมสมองเรามีโอกาสเน่าได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาขวดนะคะปิดฝาขวดแล้วก็คว่ำหงายขย่านะคะให้เหนื้อสมอกับน้ำผึ้งเข้ากันค่ะสมอที่เหลือเราก็กรอกใส่อีกขวดนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะทําเสร็จแล้วเราก็ติดฉลากนะคะติดฉลากตรงขวดว่าเราทําวันไหนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะไปเก็บไว้ในที่ร่มนะคะทุกวันเราต้องมาคลายเพื่อ,อ เปิดให้แรงดันกดแก๊สมันออกนะคะทําประมาณหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วหนึ่งเดือนเราถึงจะรับประทานได้นะคะเวลารับประทานก็สองคาชิ้นต่อน้ำหนึ่งชนโต๊ะลองทําดูค่ะนี่ค่ะดองได้สิบวันแล้วค่ะเพิ่งขยับไว้เมื่อกีนะคะมันจะเป็นฟองขึ้นข้างบนค่ะเพราะว่ายิสกินน้ําตาลนะคะมันก็จะปลดปล่อยอกอา์ออกมานะคะมันจะเกิดแรงดันเอ่อบางคนอาจจะดองใส่โหลแก้วก็ได้ค่ะแต่พอดีมีขวดแบบนี้นะคะ ลองทำดูนะคะมีประโยชน์ค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ